สวัสดีค่ะทุกคนที่หนิงขอมาทำคลิปนี้ก่อนเนาะพอดีหนิงอบเค้กนะคะว่าจะทำคลิปของเค้กแอปเปิ้ลลงนะแต่ว่ามันต้องรอ3ชั่วโมงอะที่หนิงจะทำความสะอาดสวนก็เลยขอทำคลิปทำความสะอาดสวนไปด้วยเลยเนาะเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนนายช่างใหญ่กำลังตัดพุ่มไม้อยู่นะคะไปดูกันค่ะนู่นค่ะนายช่างใหญ่กำลังทำการตัดพุ่มไม้ทั้งหมดทั้งบ้านนู่นพืชผักสีเขียวที่นี่ยังจะอุ่นอยู่นะคะนี่นายช่างเธอทำอะไรเยอะแยะมากมายดูค่ะเธอจะตัดตรงนั้นอะคือเราตัดทุกปีนะคะแล้วก็เนี่ยทำความสะอาดในช่วงเวลาแบบนี้นะคะจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยเนาะก่อนเข้าหน้าหนาวเราจะทำความสะอาดนี่ดูค่ะนายช่างตัดสักเกลี้ยงเลยอเลสดูค่ะนู่นทำเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะเอาพวกกิ่งไม้พวกนี้เนาะแล้วก็จะบดนะคะบดด้วยเครื่องนะบดให้ละเอียดเนาะงานค่ะงานเยอะเลยลินดี้ก็จะช่วยแม่ใช่ไหมลูกหนูจะกวาดใบไม้ใช่ไหมคะฮะ ทำอะไรฮะทำอะไรนี่ปะมานอนนี่ก็ต้องทำความสะอาดค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะทำข้างในบ้านหลังน้อยก่อนเพราะว่ามันจะมีกระถางพวกเล็กๆนะคะก็ต้องแบบว่าเอาดินทิ้งเนาะซัมเมอร์ปีหน้าถึงได้มาปลูกกันใหม่ค่ะทุกคนอุ้ยแสงแดดมีวันเนี้ยถอนเลยนี่ไม่ได้กินแล้วกระเจี๊ยบโอ้ยปลูกใหม่ปีหน้าแอบดูผู้ชายเสียงดังนะคะไปอยู่ใกล้ก็เสียงดังเนาะเดี๋ยวนิ้งขอไปทำมุมนู้นดีกว่านะคะเอาค่อยมาช่วยนายช่างเอาไปเอามาร้อนทำงานร้อนค่ะทุกคนนายช่างนอกจากจะพาลุยไปเที่ยวแล้วก็ยังพาลุยสวนเธอนี่เป็นทุกอย่างในชีวิตของนิ้งจริงๆเลยนี่ที่นิ้งกำลังจะบดกิ่งไม้นะคะบดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกเนี่ยค่ะกองเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาทำการบดกันนะคะก็เนี่ยเนาะเครื่องบดอยู่นี่เนาะก็จะเปิดเครื่องปุ่มสีเขียวแล้วเราก็เอากิ่งไม้เนี่ยนะคะนี่กองเต็มเลยลินดี้ก็มาให้กำลังใจนะคะลินดี้ช่วยแม่ละลูกอยากจะเล่นใส่ลงไปอย่างนี้นะคะก็กระมังรองล่างนี่เนาะอันน่ะเอ้ยไปช่วยแม่ละไปช่วยแม่ละช่วยแม่นะจิ๊ดอยากเล่นนะลินดี้นะแม่ทำงานก่อนลูกนี่บดใส่ลงไปนะคะเนาะให้ละเอียดเดี๋ยวที่นิ่งขอทำก่อนนะคะเยอะเลยทุกคนมืดแล้วค่ะทุกคนเข้ามาบ้านแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ค่ำเร็วนะคะแล้วนะคะ1ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะเนี่ย1ทุ่ม21นาทีก็เข้าบ้านเพราะว่ามืดข้างนอกมืดตื้อเลยแต่ก่อนเนี่ย4ทุ่มยังไม่มืดเลยลินดี้ลินดี้ก็วิ่งตามอากาศดีๆไม่อยู่นอกบ้านนะลูกเดี๋ยวทีนี้จะให้ดูนะว่าเย็นนี้ได้อะไรทานนะคะเดี๋ยวจะมาทำมันฝรั่งบดแล้วก็พอดีอบกระดูกหมูไว้อบซี่โครงหมูไม่ใช่กระดูกหมูซี่โครงหมูนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะทีนี้ขอเก็บครัวแป๊บนึงนี่ค่ะนี่อบใส่ฟอยล์ไว้ดูค่ะซี่โครงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวจะอบอีกทีเพราะว่าให้แบบเขาเกลี่ยๆหน่อยเสร็จแล้วค่ะซี่โครงหมูอบแล้วก็สลัดมะเขือเทศกับมอสเคลล่านะคะทำสลัดรวมกันเนาะนี่มันฝรั่งบดของโปรดนายช่างใหญ่ไปแล้วค่ะไปเสิร์ฟนายช่างใหญ่ละไปแล้วบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาชมแอปเปิลเค้กกันนะคะทุกคนน่าทานมากพรุ่งนี้ก็มาชมกันเนาะ